สวัสดีครับทุกคนอยู่กับช่อง Beaver Guru นะครับช่องที่จะคอยอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวของหนุ่มๆ GOT7 ให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับคลิปนี้นะครับเราจะมาเก็บตกกันอีกสักนิดหน่อยนะครับกับรายการ7 Star ใน EP ที่1นะครับเพราะจากการที่น้องแบมแบมเนี่ยได้มาเป็น Special Guest ให้ในครั้งนี้ก็ทำให้น้องๆเทรนนีจากเกาหลีทั้ง3คนที่เตรียมเดบิวต์ในฐานะวง7 Star ได้มีโอกาสเข้าชมการแสดงสดของน้องแบมแบมนะครับในงานแฟนมีตติ้งในวันที่3ที่จัดในไทยนะครับและน้องๆเทรนนีเกาหลีทั้ง3คนนะครับก็ได้พูดถึงแบมแบมด้วยหลังจากที่ได้ชมการแสดงในครั้งนี้นะครับโดยทางด้านยงคอนเนี่ยเขาได้บอกว่าการที่รุ่นพี่ทำการแสดงคนเดียวต่อหน้าผู้คนมากมายน่ายกย่องมากๆแล้วมันทำให้ผมตกหลุมรักรุ่นพี่อีกครั้งครับส่วนทางด้านอูชอนนะครับได้บอกว่าผมมีความคิดอยู่ว่าอยากทำการแสดงบนเวทีมากๆและพอได้ดูงานแฟนมีตติ้งของรุ่นพี่แบมแบมก็ทำให้ผมคิดว่าอยากรีบขึ้นแสดงบนเวทีและตั้งใจโชว์ภาพลักษณ์และการแสดงดีๆแล้วก็มาถึงคนสุดท้ายนะครับกับยุนมินได้บอกว่าพอได้ดูการแสดงของรุ่นพี่แบมแบมแล้วก็เหมือนผมได้ยืนยันความฝันของผมอีกครั้งตอนยืนอยู่บนเวทีรุ่นพี่ก็ได้สื่อสารกับแฟนๆและภาพของรุ่นพี่ที่แสดงร่วมกับแฟนๆก็คือเท่มากในอนาคตผมก็อยากทำการแสดงแบบนั้นครับเด็กเทนนีทั้ง3คนนะครับพอเขาได้ดูการแสดงสดของน้องแบมแบมเนี่ยรับรู้ได้เลยว่าน้องแบมแบมเหมือนเป็นการจุดประกายไฟในตัวของพวกเขาให้รู้สึกที่อยากจะโชว์อยากจะทำการแสดงแล้วก็เป็นที่รักอย่างมากมายแบบน้องแบมแบมนะครับแอดเองก็ต้องขอให้น้องๆทั้ง3คนนะครับรวมถึงสมาชิกเด็กไทยอีก4คนที่กำลังจะตามมาในรายการ7 Star ให้กลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างไวๆแล้วก็มีผลงานเพลงปังๆดังๆนะครับและสำหรับใครที่รอชมน้องแบมแบมอยู่แล้วก็น้องแบมแบมเขาจะออกอีกตอนหนึ่งในวันที่9กรกฎาคมนี้นะครับทางช่อง3ในเวลา 16:50 น.ถึง 17:50 น.นะครับรับรองว่าการต้อนรับของน้องแบมแบมเนี่ยจะต้องสร้างความประทับใจกับเทรนนีเกาหลีทั้ง3คนจาก7 Star อย่างแน่นอนครับสุดท้ายแอดก็ต้องฝากทุกคนเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมข่าวสารดีๆของหนุ่มๆ GOT7 และน้องแบมแบมนะครับและขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้สวัสดีครับ